หลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญจาเป็นนิยายเนาะฟังเพลินๆนะพอมีความรู้ก็จะได้เอาไว้ติดขาติดแข้งเนาะสเก็ตคาสั้นทันปรโลกดงกบตอนที่สามโดอยู่หรือเปล่าจ๊ะไอ้ถามว่าไงจำไม่ได้แล้วเอาตอบเลยก็แล้วกันนะภายหลังจากที่ภรรยาของโยมพ่อของลูกในภพชาตินั้นเนี่ยได้สะกดรอยตามและสืบจนทราบความจริงแล้วว่าขณะนี้เนี่ยพื้นที่ภายในใจของสามีของเธอถูกยึดไปแล้วไม่ได้มีแต่เธอเพียงคนเดียวอีกต่อไปแล้วดูภาพจะสบายใจแต่หากมีใครอีกคนหนึ่งได้เข้ามานั่งแจมอยู่ในนั้นด้วยหรือถ้าพูดภาษาบ้านๆคือสามีของเธอเนี่ยได้ปันใจไปให้หญิงอื่นเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะตามทันไหมจ๊ะซึ่งนั้นที่ตัวเธอได้รู้เช่นนั้นตัวเธอก็รู้สึกเสียใจและผิดหวังในตัวโยมพ่อของลูกเป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นตัวเธอก็ไม่ได้แสดงอาการโอดครวญหรือแสดงอาการเศร้าโศกเสียใจให้โยมพ่อของลูกได้เห็นเลยแน่จริงๆอีกทั้งตัวเธอก็ไม่ได้ปริปากต่อว่าหรือพูดเรื่องนี้กับโยมพ่อของตัวลูกเลยแม้แต่คำเดียวโอ้โหนี่นะเรียกได้ว่าภรรยาของโยมพ่อของลูกในภพชาตินั้นน่ะได้แต่คมกลั้นความรู้สึกผิดหวังและความรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวนี้ไว้ในใจแต่เพียงผู้เดียวนั่นเองนี่เนาะเจ็บนี่นะมันเจ็บมันปวดนี่เนาะและด้วยความทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสไม่ใช่สองสาหัสนี่นะแล้วถูกคนรักหักอกและทำร้ายจิตใจอย่างแรงนี่เนาะตามทันไหมจ๊ะเมื่อมารวมกับความรู้สึกที่โยมพ่อของตัวลูกในภพชาตินั้นก็ได้ทำเฉยเมยหรือทำประหนึ่งเหมือนกำลังจะทอดทิ้งให้เธออยู่คนเดียวโอ้เขาบอกมีปัญหาก็ให้เราปลีกวิเวกเนี่ยเช่นไปกลับมาทานข้าวที่บ้านแล้วก็ทานคนเดียวอิ่มเลยอร่อยประหยัดด้วยแล้วปล่อยให้เธอต้องทานข้าวอยู่เพียงลำพังบ้างดีอย่างนี้เนาะหรือกลับบ้านผิดเวลาอยู่เป็นประจำเป็นต้นไม่เป็นไรเนาะเผื่อเวลาขโมยจะมาขโมยของเวลาไหนจะได้ไม่รู้ตัวถ้ามาตรงเวลาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผิดเวลานี่มาไม่แน่นะอาจจะป้องกันได้นี่เนาะกลับบ้านผิดเวลาไปประจำต้นได้เหตุได้ยังทำให้ตัวเธอต้องนอนร้องไห้อยู่คนเดียวด้วยความรู้สึกที่เจ็บปวดและทรมานจิตใจเป็นอย่างมากว่าเจ็บนี่นะเจ็บแล้วเกินนี่นะเจ็บก็ไปในอกเลยเนี่ยนี่ท่านนั่งเปาะเลยนี่นะอกหักเลยเนี่ยถ้าเธอคิดอย่างพ่อหนุ่มนั่นก็โอเคนะแต่ว่าอย่างนี้เธอคิดว่าทำไมถึงทำกับฉันได้อ๋อนี่ใช่ซึ่งในบางครั้งในโยมพ่อลูกก็ได้สังเกตเห็นอาการผิดปกติ
เราสังเกตเห็นคราบน้ำตาเนี่ยเปรอะบนใบหน้าของเธอเธอคงลืมล้างเช็ดนะจะลืมเช็ดไปนะหรือว่าจงใจจะให้เห็นนี่นะเออมันไม่แน่อย่างนี้นะแต่ว่าเมื่อโยมพ่อของลูกได้เข้ามาซักถามว่าขอถามเธอว่าร้องไห้ทำไมแล้วก็ดียังห่วงใยนี่นะแล้วก็จะแกล้งทำทีเป็นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น yeah. แล้วก็เฉยใช้เปลี่ยนประเด็นไปเรื่องอื่นเสีย mm-hmm. เอา ก็เขาเปิดโอกาสให้แล้วทำเป็นหนึ่งนี่เนาะ นี่จ้ะ ซึ่งสาเหตุที่ภรรยาของโยมพ่อของลูกพบชาตินั้นไม่กล้าที่จะเคลียร์หรือไม่กล้าที่จะพูดความเรื่องนี้กับโยมพ่อของลูกนั้นเนี่ยเธอก็มีเหตุผลนะทั้งนี้ก็เป็นเพราะสันนิษฐานดิจ้ะจ้าเธอรักสามีของเธอมากนี่นะรักหรือรักยอมบอกลูกพบชาตินั้นมากอีกทั้งเธอก็กลัวว่าถ้าหากพูดเรื่องนี้กับโยมพ่อของลูกไปแล้วในพบชาตินั้นนะเธอจะทำใจไม่ได้กับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมีเหตุผลนะซึ่งผลลัพธ์ที่เธอคาดเดาเอาไว้ก็คืออ่ะไหนเดาสิจ๊ะถ้าหากสามีของเธอยอมรับว่าเขามีคนรักใหม่แล้วจริงๆตัวเธอก็กลัวว่าสามีเธอจะทิ้งเธอไปอยู่กับคนรักใหม่ซึ่งจะทำให้เธอต้องสูญเสียคนรักไปตลอดกาลสู้เสียช่วงสั้นไม่ได้เสียขยักขย่อนอย่างนี้เนี่ยก็ยังพอทนได้แต่ไอ้เสียตลอดกาลนี่สิมันทนไม่ได้นี่เนาะนี่เนาะนึกถึงหัวอกของเธอคนหนึ่งนะที่อยู่เกาหลีเนี่ยอารีดังเธอเจ็บปวดเธอไล่ให้พรเธอไล่ให้พรอย่างนั้นนะเพราะเธอเจ็บปวดมากนะแต่ถ้าหากสามีของเธอปฏิเสธและไม่ยอมรับว่าตัวเขาแอบไปมีแก๊กคนใหม่พร้อมทั้งปั้นเรื่องราวทีเดียวนี่เป็นประติมากรเดียวนะมาแก้ตัวต่างๆนั่นนะเธอก็คงจะทำใจไม่ได้ก็คงจะรู้สึกเสียใจอย่างแรงที่จะต้องมาฟังคำโกหกหลอกลวงก็แปลว่าพูดจริงก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้อีกเพราะว่าคำนี้มันออกมาจากปากของคนที่เคยบอกว่ารักเธอ wow. อ๋อนี่อดีตแม่นๆเนี่ยฟังให้เถอะ ลืมไปหมดแล้วนะ แล้วถ้าหากเป็นเช่นนี้จริงๆตัวเธอก็คงจะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเธอก็ได้สูญเสียคนรักไปแล้วเช่นกันอ๋อนี่เนาะไม่ว่าจะพูดไปทางไหนก็แล้วแต่นะตามทันไหมจ๊ะด้วยความที่ตัวเธอทำใจไม่ได้กับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนี่เองเธอจึงเลือกที่จะไม่พูดนี่เธอมีเหตุผลนะจ๊ะและเลือกที่จะเก็บภาพความทรงจำดีๆของสามีของเธอเอาไว้นี่เข้าใจเนาะด้วยการแซงทำเป็นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองโอ้โหทำไมเนียนขนาดนั้น คือเธอคิดแต่เพียงว่าแม้สามีของเธอจะไม่มีความรักให้กับเธอแล้วก็ตามวันนี้เราซีฮาร์เธอจังเลยนะเห็นใจเธอเนี่ยแม้สามีเธอจะไม่มีความรักให้กับเธอแล้วก็ตามแต่เธอก็ขอเพียงแค่ได้อยู่เฉยชิดสนิทใกล้กับคนที่เธอรักที่สุดตอนนั้นก็เพียงพอแล้วถ้าพูดภาษาง่ายๆบ้านๆยอมเจ็บแต่ไม่ยอมจากแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเมื่อภรรยาของโยมพ่อของลูกในภพชาตินั้น
จะไปสืบหาข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับประวัติของแม่หญิงแสนสวยคนนั้นซึ่งมายึดครองพื้นที่ภายในใจของโยมพ่อของลูกแล้วเธอก็ได้รู้ว่าแม่หญิงแสนสวยคนนั้นเป็นถึงลูกสาวของเศรษฐีอีกทั้งยังเธอยังมีความเพียบพร้อมมากมากมากกว่าตัวเธอในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นความสวยหรือความรวยหรือความฉลาดหรือนี่เป็นต้นนะจ๊ะและที่สำคัญแม่หญิงแสนสวยคนนั้นรักสามีของเธอเป็นอย่างมากซะด้วยสิโอ้นี่เนอะเรื่องมันชักยุ่งเนอะเมื่อตัวเธอได้รู้เช่นนั้นเธอก็จึงรู้สึกโอ้เสียใจและเจ็บปวดทุกทรมานหัวใจอย่างสุดๆจะไปเจ็บทำไมเนาะจนทำให้ตัวเธอถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายโอ้ยอย่าไปถึงงั้นเลยเจออะไรจะขวางหน้าเอาทุกอย่างให้เรียบไปเลยเนี่ยจะให้เหลือถึงเลยให้กลับมาให้อดไปเลยโอ้มันต้องงี้สิแล้วเราต้องแต่งตัวสวยกว่าเดิมเออเนียนๆนะทรงชิงแชมป์ไปเลยเออมันต้องกันสิไม่ได้ตัวก็เอาตังค์ก็แล้วกันแล้วก็บอกตัวเองอ่ะอยู่ในบ้านก็เป็นของเราเอานอกบ้านเป็นเรื่องของคนอื่นเขานี่นะสบายใจแล้วก็นี่นะมาเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญงี้สิแต่เธอยังคิดไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะยิ่งภาพแห่งความรักในวันวานอันหวานฉ่ำระหว่างโยมพ่อของลูกและตัวเธอได้ผุดขึ้นมาในความคิดก็ยิ่งทำให้เธอรู้สึกเจ็บมันเจ็บมันปวดรวดร้าวหัวใจมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกนึกคิดทีไรก็โอ้ยเจ็บสาวน้อยโมนาตอนเด็กๆนะมันเจ็บอ่ะมันเจ็บจนกระทั่งในที่สุดภรรยาของโยมพ่อของลูกในภพชาตินั้นก็คิดได้ว่าเธอคิดได้นะจ๊ะความรักคืออ่ะความรักคือการให้ถูกต้องจ้ะถ้าเรารักเขาจริงนี่นะเราก็ควรจะให้คนที่เรารักที่สุดได้อยู่คนที่ดีกว่ามันทำไมคิดอย่างนี้เนาะเพื่อที่ตัวเขาจะได้มีความสุขแล้วเมื่อคนที่เรารักที่สุดมีความสุขเราก็ควรที่จะสุขใจตามไปด้วยนี่คงบางช่วงอารมณ์มั้งอีกทั้งการที่เขาจะต้องไปหาคนใหม่นั้นก็คงเป็นเพราะตัวเราเองคงยังไม่ดีพอซึ่งมันคงจะผิดที่ตัวของเราเองลึกซึ้งอะไรกันนั้นเมื่อปริยังยอมว่างลูกพบจันทร์คิดได้อย่างนั้นเธอก็รวบรวมกำลังใจทั้งหมดแล้วก็ตัดสินใจที่จะมอบของขวัญที่ดีสุดที่ดีที่สุดให้กับคนที่เธอรักที่สุดไม่ทราบอะไรเนาะซึ่งของขวัญที่ว่านั้นนั่นก็คือการให้อภัยนี่นะจ๊ะไม่ถือสาหาความและไม่เอาเรื่องใดๆกับสามีของเธอหรือยมพ่อของตัวลูกในภพชาตินั้นที่ทำให้เธอต้องเจ็บช้ำน้ำใจแล้วก็เสียใจอย่างสุดๆพร้อมทั้งให้โอกาสสามีของเธอได้ไปอยู่กับคนรักใหม่มีความเพียบพร้อมกว่าตัวเธอในทุกๆด้านเพื่อสามีได้มีชีวิตใหม่ที่ดีกว่านั้นที่ดีกว่านั่นเองมีด้วยหรือนี่เนาะคงไปอยู่นี่นะแล้วคงไปเผาบ้านจะได้พร้อมกันไปเลยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเอาให้ไปเลยบอกรีบๆเอาไปเลยนะแต่ว่าเอาสมบัติมานะ
เออก็ทหารเหมือนกันนะแล้วหลังจากที่ตัวเธอได้ตัดสินใจเช่นนั้นแล้วตัวเธอจึงได้แอบเก็บข้าวเก็บของนี่ไงนี่นี่เก็บให้หมดเลยเนอะชนงชนดแล้วกวาดเรียบเลยนี่นะทองเธออะไรอย่าลืมเนอะและหนีจากโยมพ่อของลูกในภพชาตินั้นไปโดยไม่ได้ลำลาและไม่หวนกลับคืนมาอีกเลยแล้วเธอก็นึกถึงเพลงนี้นี่เนาะเพลงในอนาคตของเธอว่าชีวิตก็เป็นอย่างนี้ด้วยวิบากกรรมกรรมเมที่โยมพ่อของลูกได้แอบไปมีผู้ช่วยภรรยาเลยแอบไปมีแก๊กนี่จนทำให้ภรรยาท่านในภพชาตินั้นต่างช้ำใจและจากตัวท่านไปในที่สุดนี่เองจึงกลายมาเป็นวิบากกรรมที่ติดตามตัวท่านนับตั้งแต่ภพชาตินั้นก็เรื่อยมาจวบจนกระทั่งมาถึงภพชาติปัจจุบันนี้โอ้ทำครั้งเดียวใช้หลายครั้งเนาะไม่ว่าในภพชาติปัจจุบันนี้วิบากกรรมกรรมเมดังกล่าวจะเจือจางเบาบางลงไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงมีกำลังและคอยหาช่องตามส่งผลอยู่ตลอดเวลาแต่นั้นเมื่อวิบากกรรมปานติบาตที่โยมพ่อของตัวลูกเคยใช้แรงงานคนและสัตว์อย่างหนักจะทำให้คนและสัตว์เหล่านั้นล้มตายไปเป็นจำนวนมากและวิบากกรรมกาเมในภพชาติเดียวกันนั้นสบโอกาสได้ช่องมาส่งผลร่วมกันจึงทำให้ในภพชาติปัจจุบันเนี่ยโยมพ่อของตัวลูกก็ต้องมาเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวอย่างเฉียบพลันในระหว่างที่ตัวท่านกำลังขับรถจนเป็นผลทำให้รถเกิดการเสียหลักแล้วก็ประสบอุบัติเหตุรถชนในที่สุดนั่นเองตามทันไหมจ๊ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วนี่นะจ๊ะโยมพ่อของเราจะต้องเสียชีวิตก่อนหน้านี้หลายปีนะอีกทั้งตัวท่านยังจะต้องมีอาการเจ็บป่วยทุรนทุรายก่อนที่ตัวท่านจะเสียชีวิตอีกด้วยมากกว่านี้เนี่ยแต่ได้บุญที่ตัวลูกซึ่งเป็นพระลูกชายเนี่ยได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาตามทันไหมจ๊ะแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมและฝึกฝนอบรมตนเองมาโดยตลอดนี้เองนี่บุญจากพระลูกชายถึงโยมพ่อเนี่ยจ๊ะผลแห่งบุญดังกล่าวก็ได้ไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมทั้งสองของโยมพ่อทั้งสองอย่างดังกล่าวเนี่ยจ้ะให้เจือจางเบาบางลงไปได้ในระดับหนึ่งอีกทั้งผลแห่งบุญนี้ยังได้ไปดึงดูดบุญเก่าที่โยมพ่อของลูกได้เคยสั่งสมเอาไว้ในอดีตชาติเช่นบุญที่ตัวท่านได้เคยทำเอาไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นต้นนะจ๊ะให้มีโอกาสได้ช่องตามมาส่งผลด้วยเห็นไหมบุญเนี่ยทำเถิดนี่นะบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่บุญปานกลางเนี่ยต้องได้ช่องส่งผลสักวันหนึ่งนี่นะจ๊ะหรือชาติใดชาติหนึ่งนี่ไงซึ่งก็เป็นผลทำให้ท่านมีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้นแล้วก็ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างหนักก่อนที่ตัวท่านจะเสียชีวิตนั่นเองคือไม่ต้องทรมานมากก่อนเสียชีวิตนี่นะจ๊ะที่จริงอายุจะต้องสั้นกว่านี้แต่นี้ยาวขึ้นมาอีกหน่อยตามทันไหมจ๊ะไม่เพียงแค่นั้นเนาะผลแห่งบุญที่ตัวลูกได้บวชและตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมนี้เนี่ยยังจะติดตามตัวท่านไปในภพชาติต่อไปอีกด้วยผลแห่งบุญของพระลูกชายนี่นะที่ตั้งใจบวชแล้วตั้งใจเพื่อปฏิบัติธรรมนะจ๊ะผลบุญนี้ยังติดตามตัวโยมพ่อไปในภพชาติต่อไปอีกด้วยนี่จ้ะและด้วยผลแห่งบุญดังกล่าวนี้เองก็จะส่งผลทำให้โยมพ่อลูกมีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้นมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมากขึ้นและไม่ต้องลำบากเหมือนอย่างในภพชาติปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าการบวชของพระลูกชายมีผลต่อโยมพ่อโยมแม่เพราะร่างกายที่เราได้มาแล้วก็มาบวชนี้ได้มาจากท่านทั้งสองนี่นะจ๊ะท่านให้เอามาไว้ใช้สำหรับสร้างบุญสร้างบารมีเวลาเอามาใช้ถูกวัตถุประสงค์บุญนี้ก็ถึงท่านด้วยตามทันไหมจ๊ะ
ดังนั้นสิ่งที่ตัวลูกซึ่งเป็นพระลูกชายและน้องสาวลูกควรที่จะทำให้หรือทำแทนให้กับโยมพ่อของลูกนั้นนั่นก็คือตัวลูกและน้องสาวลูกจะต้องมันสั่งสมบุญสร้างบารมีให้เต็มที่เต็มกำลังไม่ว่าจะเป็นการนำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวลูกซึ่งเป็นพระลูกชายก็ควรที่จะตั้งใจบวชให้ได้ตลอดชาติต่อชาติอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้เมื่อตัวลูกเข้าถึงพระธรรมกายแล้วตัวลูกจะได้มาศึกษาเรียนรู้วิชาธรรมกายจะได้ไปเก็บแก้ผังวิบากกรรมที่โยมพ่อลูกได้เคยทำไปทำพลาดเอาไว้ในอดีตชาติให้เจือจางเบาบางแล้วก็หมดไปได้ในที่สุดนี่ไงนะจ๊ะสิ่งที่เราจะตอบแทนพระคุณของบิดามารดาได้นี่นะไปลื้อผังนี่นะวิบากกรรมแรงต่างของท่านให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายร่างกายเป็นดีรื้อของเราก่อนแล้วก็ลื้อนั่นควบคู่ไปเลยสำหรับเรื่องราวในอดีตช่างตัวลูกและน้องสองตัวลูกจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นเราคงจะต้องติดตามในวันถัดไปนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปอีกหลายเรื่องในเดียวนี้นี่เนาะก็เปิดเพลงนี้ให้สบายใจคางเขากร้าเริงจ้ะ